วันที่27พฤศจิกายนจากกรณีนายสุรัตน์แพ้วเกตหรือพี่ขาว2018ที่ถ่ายรูปเซลฟี่กับเจ้าทองคำหรือควายยิ้มจนโด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลแต่เรื่องกลับอลเวงเพราะไปเปิดรับบริจาคอ้างว่าจะถ่ายชีวิตเจ้าทองคำต่อมานายบุญเลิศการพักดีนายกอบต.สุขเดือน5อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทเจ้าของควายและทนายสงการอัจฉริยทรัพย์ผู้เสียหายที่ร่วมโอนเงินเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลคันนายาวยืนยันว่าไม่ต้องการขายควายความคืบหน้าเรื่องนี้นายสุรัตน์ชื่นพยอมได้พาเจ้าทองคำหรือควายยิ้มขึ้นรถปิกอัพจากจังหวัดชัยนาทมาที่สถานีตำรวจนครบาลคันนายาวโดยที่นายสุรัตน์แพ้วเกตหรือพี่ขาว2018ไม่ได้มาด้วยตำรวจได้อายัดเจ้าทองคำเป็นของกลางพาไปอยู่ในคอกหลังโรงพักสำหรับพี่คราวโดนดำเนินคดี4ข้อหาคือ1ช่อโกงประชาชน2ความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์3เรียรัย4การฟอกเงินหากออกหมายเรียกอีกครั้งแล้วยังไม่มาพบตำรวจจะทำเรื่องขอให้ศาลออกหมายจับต่อไปครับคือเมื่อวานนี้ครับเราก็ได้ประสานนายสุรัตน์นะครับให้มาพบพนักงานสอบสวนนะครับมามอบตัวนะครับโดยนำควายเจ้าทองคำนะครับซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ต้องยึดไว้เป็นของกลางนะครับเพราะมีความผิดฐานฟอกเงินอยู่ด้วยนะครับแต่วันนี้นายสุรัตน์เนี่ยก็ยินยอมให้นายกอบต.บุญเลิศนะครับพาควายมาที่สน.คันนายาวเพื่อยึดไว้เป็นของกลางนะครับส่วนตัวนายสุรัตน์เนี่ยทราบว่าวันนี้ยังไม่มาพร้อมที่จะพบพนักงานสอบสวนครับซึ่งในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับถ้าหากเขาไม่มาจริงเราอาจจะไปขอให้ศาลเนี่ยมันมี2แนวทางครับเราอาจจะออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปนะครับไปยังภูมิลำเนาหรือเราไปขอให้ศาลออกหมายจับเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคดีข้อหาช่อโกงประชาชนเนี่ยอัตราโทษเนี่ยเกินกว่า3ปีนะครับแล้วก็มีอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรืออาจจะหลบหนีเราก็เป็นเหตุที่ให้เราไปออกขอหมายจับต่อศาลได้ครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Daily New Life-TH อย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆนะครับเย้